ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงคัลเลอร์จำแจงค่ะรายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์โยค่ะไม่เป็นไรเราไม่ว่าเพราะครูกำลังวาดรูปอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมคะครูอาร์ตเนี่ยกำลังละโดนบังคับเพราะกำลังวาดรูปการ์ตูนนะคะการ์ตูนโยโย่เดี๋ยวก็สวยใช่ไหมพี่รีบไปเอาหนูเป็นนางเอกนิยายที่พี่กำลังเขียนเลยโอ้ได้ชีวิตแฟนตาซีมากเลยพี่แฟนตาซีสุดๆเออนะแต่ว่าแต่ไม่เอาแบบว่าตอนจบแล้วตายนะถ้ามีแต่คนอยากจะให้ตายตอนจบเหลือเกินคือรำคาญเนี่ยมีแต่คนไม่ชอบนางเอกอะมีแต่คนไม่ชอบมีแต่บอกให้ตายตอนจบเออนะชอบตัวละครไหนตายก่อนทุกทีเลยเออเพราะฉะนั้นจะไม่ชอบละจะได้ไม่ตายไปดูนะดูนะแล้วการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเสน่ห์ของมันอยู่ที่ไหนเท่าที่พี่แหม่มแปลมาจนถึงทุกวันเนี้ยค่ะแรกสุดก็คงเป็นความแปลกเพราะว่าการ์ตูนแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมาแนวความคิดไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็อย่างที่สองคือเขาพยายามสอดแทรกความคิดบางอย่างลงไปค่ะอย่างเช่นรักพวกพ้องยกพวกไปถล่มคนร้ายพระเอกต้องเป็นหมาหมูพระเอกจะไม่ลุยเดียวต้องยกพวกไปทั้งที่คนไลฟ์ก็มาคนเดียวอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่รู้เป็นส่วนดีหรือส่วนเสียเนาะก็แต่บางเรื่องมันก็รับไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นพวกนักเรียนยกพวกตีกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะค่ะตอนนี้ครูคะครูวาดรูปอ่ะคุยได้เปล่าอ่ะนิดนึงคือยังพอคุยได้ครับคุยได้แต่ว่าได้นะคะค่ะขอนิดนึงคือจริงๆก็ว่ารูปบางรูปมันสื่อเป็นไงเพราะต้องการสมาธิถูกไหมคะอย่างครูอาร์ตอย่างเรียนกับครูอาร์ตเป็นยังไงบ้างพี่ตอนที่เรียนอ๋อสนุกสนานเฮฮาดีค่ะแรกๆอ่ะเครียดนะเพราะว่ามาแบบหลักการเพียบมานี่หลักทฤษฎีศิลป์มาแบบโอ้ศิลปะคือไอ้นี่ต้องอย่างนี้ อะไรต่ออะไรแบบตอนช่วงนั้นสมองชัตดาวน์ทันทีพอบอกพอว่าปั๊บจะหลับอ่ะใช่ไหมนั่งฟังอ่ะแล้วมาถามว่าศิลปะคืออะไรกับคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะจริงจังไหมแล้วพี่แบบว่าไงก็ศิลปะก็คือรูปวาดสวยๆภูมิใจในศิษย์คนนี้ไหมคะครูก็ดีครับคือครูบอกว่าครูพูดอะไรมากไม่ได้เพราะวาดรูปอยู่พูดถึงในเรื่องของภาพพูดถึงการวาดเนี่ยค่ะอย่างคาแรคเตอร์ของการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันคืออะไรมันต้องมีอะไรบ้างคะกว่าจริงๆแล้วนักเขียนท่านเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าลายเส้นนะครับมันจะต่างกันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคืออยู่ที่ความประทับใจมากกว่าว่าเราชอบแบบไหนแล้วเราต้องการจะวาดมันออกมาแบบไหนจะวาดให้เป็นญี่ปุ่นก็ได้จะวาดให้เป็นแบบของเราก็ได้วาดให้เป็นแบบญี่ปุ่นนี่คือต้องยังไงคะก็ลักษณะพวกแบบคางจะเรียวๆแล้วตาจะหวานๆหน่อยอะไรเงี้ยคางไม่เรียวไม่มีคางจะถามพี่ทำไมพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นมันต้องสูงๆต้องผอมๆต้องอยู่ขายยาวๆต้องไหล่กว้างๆแรกสุดคงจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นตัวเตี้ยค่ะเขาก็เลยต้องการอะไรที่มันเป็นอุดมคติคือญี่ปุ่นนี่เขาชอบออกสไตล์อเมริกันที่ต้องตัวสูงใหญ่แต่ว่าเขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการวาดรูปออกมาเนี่ยก็เลยออกมาสไตล์นั้นอยากขายาวต้องวาดขายาวสมาร์ทหน้าตาสวยคิ้วเรียวแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาทำตัวเองเหมือน เหมือนมากนักร้องชายเคยสังเกตไหมคิ้วเฉียบมากเฉียบมากยิ่งสวยกว่าพระผู้หญิงโอ้มองแล้วไม่รู้เลยว่าตกลงคุณเพศไหนแน่แล้วตกลงเพศอะไรอ่ะใช่นะเพราะการ์ตูนนี่หลายตัวคืองงมากคือเหมือนตัวการ์ตูนจริงๆขึ้นมาแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็สูงใหญ่แล้วตัวการ์ตูนผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะแบลตาโตเขาเป็นอย่างนั้นทั้งประเทศนะแบลทั้งประเทศถ้าได้ไปสัมผัสอ่ะจะรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงค่ะคือไม่รู้สิเสียงใหญ่ก็พยายามบีบให้มันเล็ก
แนะเข้าไว้ใช่ อะไรแบบนั้นแล้วก็ต้องโค้งแล้วโค้งอีกไอ้โค้งนี่รุ่นใหม่ไม่ค่อยทำแล้วนะไม่โค้งแล้วหรอเห็นมีคนบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ส่วนมากเนี่ยสวิตช์ไมล์ไม่ค่อยดีแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนถูกต้องใช่ไหมคะสมัยก่อนนี่จะแบบจริงๆแล้วสมัยก่อนอยู่ว่าความอ่อนน้อมของผู้หญิงญี่ปุ่นมันเป็นอะไรที่มันเป็นเสน่ห์คิกขู่อ่ะใช่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนแล้วนางเอกการ์ตูนญี่ปุ่นส่วนใหญ่แต่ก่อนก็จะเป็นออกแนวโนโนเน่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันดูเปลี่ยนไปไหมเดี๋ยวนี้การ์ตูนเฮ้ยซินเดเร่ต้องซินเดเร่ประมาณว่าปากอย่างใจอย่างแล้วก็ต้องท่าทางแข็งเข้าไว้ตามการ์ตูนเป๊ะแต่ขอบอกว่าทำไมคะบุคลิกเนี้ยนางเอกหนังไทยเป็นมาก่อนแล้วใช่ตอนนี้นางเอกหนังไทยกำลังจะกลายไปเป็นนางเอกหนังญี่ปุ่นสมัยก่อนเนะเนะมากเออใช่ป่ะน่ะนะนางเอกหนังไทยเรามีหลายแบบบางอย่างจะอย่างก็มีแต่พระเอกหนังไทยมันจะคล้ายพระเอกอย่างญี่ปุ่นป่ะไม่คล้ายหรอพระเอกญี่ปุ่นเขาต้องยังไงอ่ะการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะมันก็มีอยู่สองสามแบบค่ะแบบเร็วแบดบอยแบบดีสุภาพบุรุษมาสุขุมนุ่มลึกและนางเอกต้องโกโก้ถูกไหมใช่เออแล้วก็แบบพระเอกโกโก้พระเอกโกโก้แล้วนางเอกต้องเพอร์เฟกต์อะไรประมาณนั้นไม่รู้จะเป็นแบบไหนไม่รู้เหมือนกันโกไอ้ที่โกโก้อยู่แล้วไม่ได้แกล้งอ้าวเป็นจริงเลยเนี่ยนอกจากการ์ตูนที่พี่แปลแล้วตอนนี้เนี่ยจะมีผลงานอะไรบ้างคะช่วงนี้แปลโคนันซีรีส์9จบไปก็ว่างอยู่รอซีรีส์10ค่ะวิลุเมื่อไหร่โคนันจะโตแล้วคะก็เมื่อคนเขียนอยากให้มันโตหรอไม่คนนันแบบว่าคนนันอยู่ตัวเล็กแค่นั้นมานานแล้วเขาอยู่มาเป็น11 12ปีแล้วเขาก็ยังโตแค่นั้นเพราะเขากินยาเยอะเกินไปก็เลยแบ่งยาเพื่อนๆเขากินหรือเปล่าพี่คาดว่าถ้าโตคนเขียนอาจจะไม่มีอะไรกินคนนันก็เลยยังตัวแค่นี้อยู่เพราะว่าเป็นเรื่องเดียวที่เขายังขายได้อยู่ตอนนี้ค่ะอย่างสมมติว่าถ้าฟูจิโกะยังไม่ตายเขาก็จะโดเรมอนของเขาต่อไปอย่างนี้โนบิตะก็ไม่โตเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะคะเรื่องราวมันก็เลยจะต้องเป็นอย่างนี้ดูต่อไปเพราะว่ายังไม่โตมันก็คือการ์ตูนไงใช่นะคะและการ์ตูนของพี่ที่พี่ใฝ่ฝันพี่อยากมีการ์ตูนเป็นของตัวเองหรือเปล่าคะจริงๆแล้วหรือว่าอยากเป็นแค่นิยายนิยายนะของพี่แบบเนี่ยก็ดูได้นะคะนามปากกาใช้ชื่อว่าแบ็คคิตตี้ทำไมต้องเป็นแบ็คคิตตี้อ่ะมันเป็นนามปากกาสิ้นคิดมากเลยอ่ะอยากอยากจะให้คิตตี้มันเป็นสีดำใช่มันไม่หวานแหววไงเอาเถอะจะใช้เสือดำก็กระไรอยู่มันน่ากลัวกันไปเป็นแบ็คคิตตี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะเขามีแฟนของเขาแฟนคลับเขาเยอะเขาไปอ่านดูเยอะมากพี่ทำไมอยู่ดีเขาไปอยู่ในเด็กดีกับเขาอยากให้เด็กเป็นคนดีไม่นะคือตอนแรกอยากแค่เขียนนิยายเขียนบทความอะไรก็ได้เพราะว่าข้อมูลมันอยู่ในสมองเราเยอะแปลการ์ตูนมันก็เยอะเล่นเกมก็เยอะมันมีข้อมูลเยอะก็เลยอ่ะอยากลองสร้างเรื่องราวของเราขึ้นมาบ้างตอนแรกไปลงในเว็บสถาพรแล้วก็สถาพรคนมันเงียบก็เลยลองเข้าไปดูในเว็บเด็กดีมันมีฟีดแบ็กสนุกสนานดีก็เลยอยู่ในเด็กดีเป็นหลักเด็กดีก็เลยเด็กๆก็ชอบโอ้โหจริงๆแล้วมันก็ไม่เด็กกันหรอกนะเพราะเด็กในระดับแล้วครูอาร์ตนี่อยู่ในเด็กดีด้วยป่ะคะครับครูที่จะอยู่ในเฟซเลยครับแล้วไปรู้จักกันได้ไงคะก็ที่เรียนไงนำพาร์ทแล้วครูอาร์ตรู้ไหมคะว่าพี่แหม่มเป็นนักแปลก็ทราบตอนที่มาแล้วมีการถามมันนิดหน่อยว่าทำอะไรมาบ้างตื่นเต้นไหมว่านี่แหละคนที่แปลคนไหนเฉยๆถ้าบอกว่าเป็นคนแปลจมชนคิดจะตื่นเต้นกว่าเพราะว่าจะเราชอบเรื่องนักเขียนเดียวกันใช่โยกตัวนี้ยังดูคนนั้นไงก็เลยตื่นเต้นคนแปลเริ่มเบื่อแล้วอะหรอไม่คือเรื่องคนนั้นเป็นเด็กอัจฉริยะอะคือเรื่องทำตัวอยากเป็นคนนั้นคือจริงๆมันก็ไม่ได้อัจฉริยะอะไรมากมายมันแค่เฉลียวมีมุมมองที่ต่างจากคนอื่นแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่มีความเฉลียวใช่นะคะคือถ้าอย่างไรก็แปลว่าพี่ก็พอที่จะเรียกว่า
สามารถที่จะวิเคราะห์ในส่วนของบุคลิกภาพของอย่างเจ้าหนูคนนั้นในใครๆรู้จักอย่างเงี้ยจริงๆแล้วในคนนั้นเขาเป็นยังไงเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็สงสัยในเรื่องที่คนธรรมดาเขาไม่สงสัยกันแล้วก็สามารถเอาเรื่องราวมาติดต่อแล้วก็หาเขาเรียกอะไรแก้ไขข้อสงสัยนั้นด้วยการหาหลักฐานมายืนยันก็คือมีความเป็นวิทยาศาสตร์ถูกต้องวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็บวกกับจินตนาการเข้าไปนิดหน่อยอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆไทยมีบุคลิกภาพอย่างคนนั้นนี่ก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะคือเขาจะมีนอกจากความคือมันไม่จำเป็นต้องฉลาดขนาดเป็นอัจฉริยะแต่ว่าเขามีความเฉลียวในการที่จะคิดมุมต่างถูกไหมคะแล้วก็ในการที่จะหาเขาเรียกว่าหาเหตุผลหรือหาหลักฐานมายืนยันไอ้สิ่งสมมติฐานที่เขาสมมติเอาไว้ว่าจริงๆกระทั่งบอกว่าการ์ตูนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์ให้ค่ะให้ประโยชน์กับเด็กมันไม่ใช่เพียงแค่สนุกสนานแค่อย่างเดียวใช่บางทีเนี่ยมันก็สอดแทรกพวกประวัติศาสตร์พวกอะไรต่ออะไรเข้าไว้หลายอย่างมันอยู่ในการ์ตูนเราต้องรู้จักแยกแยะมันออกมาแล้วมีการ์ตูนในดวงใจไหมคะกุหลาบแวร์ซายรูปปะกินนี่ปะพี่ไม่ใช่หรอกกุหลาบแวร์ซายจำได้มันนานมากเลยนะคะโอ้ยช่อง3ฉายตั้ง3ครั้งแล้วจำได้ว่าที่บุคลิกภาพของนางเอกเหมือนพระเอกอะออสการ์ออสการ์นะคะแล้วก็ต้องมีพระนางมาเรียนตัวเด็ดใช่นะว่าอะไรดูเหมือนกันแหละเอาทันนี่ไม่ใช่ได้ดูช่อง3ไงคะครูว่าถึงไหนไม่จริงๆไม่อยากจะคุยเยอะมากเลยเพราะครูแบบไม่กล้าคุยเลยอะเรื่อยๆนะครับครูคะเวลาสอนยากไหมคะอย่างว่าจะตูนี้ฮะเราค่อยๆสอนวิธีละอย่างนะครับมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เราค่อยๆปรับพื้นฐานไปเรื่อยๆครับครูกลัวขู่ใช่ไหมเนี่ยออกมาน่ารักอ่ะแล้วอย่างคนที่จะไปเรียนเนี่ยต้องมีพื้นฐานยังไงบ้างอ่ะจริงๆแล้วถ้าสำคัญเลยว่าลูกมันเป็นงานเหมือนเป็นงานปฏิบัติถ้าเขาหลังจากที่เขาเรียนแล้วเขากลับไปได้ปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะเป็นเร็วขึ้นค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะขึ้น Facebook ที่ติดต่อทั้งสองท่านได้ไหมคะได้ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟน Facebook นะอยากจะไปดูผลงานของครูอาร์ตนะคะก็ไปได้ที่ Facebook เลยค่ะค่อยๆสะกดทีละตัวค่ะครูSilver ครับ SIL แล้วก็ underscore ค่ะSILVER แล้วก็ underscore ครับ19802ค่ะ19802ใช่ครับนะคะ hotmail.com นะคะ silver นะคะนะ silver ที่แปลว่าเงินนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็ underscore ครับค่ะ19802ครับ19802นะคะไม่ได้หวยนะคะ19 @hotmail ค่ะแล้วของพี่แหม่มอ่ะคะไปหาจากของครูอาร์ตได้ไหมอ่ะได้ค่ะมาเข้ามานี่เข้ามาที่เว็บไซต์คัลเลอร์โยเลยนะคะเข้ามา Facebook ของคัลเลอร์โยเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปแปะเอาไว้บอกใน Facebook ให้ว่าจะสามารถตามตัวทั้งสองท่านได้ที่ไหนนะดีไหมคะเรื่องของเรื่องคือจำไม่ได้แล้วเมื่อตอนแรกเราก็ดูว่าใครแบบว่าใคร Facebook ให้ทำไมแบบดูแบบว่าน่ารักแบบว่ารูปภาพเป็นรูปแท้การ์ตูนผู้หญิงใช่ไหมคะจริงก็น่ารักพี่อย่ามองหนูอย่างนั้นจริงๆนะน่ากลัวมากกว่าไหมไม่เลยค่ะพี่อยากจะฝากถึงคนที่อยากจะเป็นนักแปลการ์ตูนรุ่นใหม่ว่ายังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นนักแปลแบบ full time เนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เนื่องจากว่าทำอาชีพนี้เนี่ยมันไม่มีสวัสดิการรองรับค่ะเราทำมาเราต้องพยายามหาสวัสดิการให้ตัวเองหรือการทำประกันชีวิตหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งบางทีมันหนักแต่ถ้าจะทำเป็นพาร์ทไทม์เวลาก็จะไม่พออีกค่ะเพราะฉะนั้นก็คงต้องให้เขาเลือกเองว่าต้องการแบบไหนกันแต่ว่าทำฟูลไทม์นี่มันก็ดีอย่างคือเรามีอิสระอยากทำแค่ไหนก็ทำต้องรู้จักแบ่งเวลารับผิดชอบว่าเราต้องการแค่ไหนก็ตอนนี้นี่ก็นะคะก็ยังมีผลงานที่ยังจะให้คุณผู้ชมทั้งหลายเนี่ยได้ติดตามกันอยู่นะคะยังมีเรื่องใหม่ๆไหมคะที่พี่เตรียมที่จะแปลตอนนี้มีซีรีส์ Defend Devil อันนี้นะคะปึ๊บนะคะอันนี้เพิ่งออกนี่เลยนะคะค่ะนะคะ Defend Devil เล่ม3กำลังจะออกเล่ม3นะคะก็เรียกว่านะคะคุณผู้ชมทั้งหลายก็นะคะสามารถติดตามผลงานของพี่แหม่มได้นะคะนี่เลยการ์ตูนน่ารักนะคะหรือเข้าไปเป็นนี่เลยค่ะแฟนคลับ
นี่อ่านนิยายเนี่ยนะคะดูสิคะว่าจะมีการพาดพิงถึงเราหรือเปล่าจะเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะและส่วนนี้สำหรับว่าใครจะเป็นเนี่ยเลยแฟนการ์ตูนนะคะของครัวก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook ใช่ไหมคะใช่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูได้ถึงไหนแล้วหน้าเริ่มเป็นหน้าแล้วอ่ะครูมีการไม่เป็นหน้าด้วยนะหน้านี่คร่าวๆแล้วกันนะคะแล้วอ่ะฮะคร่าวๆแล้วกันค่ะปึ๊บอีเดหน้าตากวนมากเลยอ่ะใช่เลยอ่ะขอบคุณค่ะนะคะก็สามารถนะคะเข้าไปก็คือหนึ่งนะคะไปเป็นเพื่อนนะคะใน Facebook นะคะของทั้งสองท่านนะคะก็ดูติดตามผลงานได้หรือแม้ว่าถ้าสมมติว่าใครนะคะท่านใดนะคะอยากจะไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูอาร์ตนะคะก็ติดต่อไปได้นะคะใช่ครูบอกยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครูบอกนะบอกยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะคะก็วันนี้ครูอยากมีอะไรจะฝากถึงสำหรับคนที่อยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วการวาดเนี่ยมันวาดได้2แบบคือวาดเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับทำเป็นอาชีพเลยกับอีกอย่างคือวาดเพื่อเป็นงานอดิเรกถ้าเราพยายามแล้วเราอาจจะคือมันมีคนที่สำเร็จกับคนที่ไม่สำเร็จเนี่ยก็ขอให้เราพยายามไปเรื่อยๆแล้วบางทีเราวาดเพื่อผ่อนคลายมันก็เป็นผลดีเป็นอีกกิจกรรมนึงที่ใช้มาช่วยกล่อมกล่าวใจเราได้นะคะวันนี้นะกับเรื่องราวดีๆสบายๆนะคะกับนักเขียนการ์ตูนนะคะแล้วก็นักแปลการ์ตูนยอดนิยมนะคะขวัญใจเด็กๆด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะขอบคุณนะคะเฟอร์นิเจอร์สวยๆค่ะจากโฮมโปรค่ะขอบคุณตะแกรงสวยๆจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะขอบคุณนี่เลยค่ะดอกไม้สวยๆจากบางกอกฟลอเรนซ์ดีไซน์นะคะขอบคุณน้องเอกนะคะที่เป็นเพื่อนของทั้งสองท่านในน้องเอกกรวิกใช่ไหมคะค่ะนะคะมากเลยนะคะที่นะคะพาเพื่อนๆเข้ามานะคะและต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Colorful Color Hyo ได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในวันจันทร์นะคะวันแฟชั่นนะคะเราจะได้พบกันอีกครั้งค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ